สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้จะมาดูนะครับว่าเนี่ยครับนาฬิกามันเสียก็ต้องเข้าใจเนาะมันเป็นนาฬิกาแบบราคาไม่แพงมากนะครับแล้วมันเสียบางครั้งเนี่ยเราชอบรูปทรงของอะไรพวกนี้นะครับรูปทรงรูปภาพพวกนี้เราก็ชอบเราก็ไม่อยากทิ้งมันไปเนาะบางทีมันยังดีบอดี้มันดีแต่ว่าเครื่องมันเสียนะครับผมก็เลยเนี่ยครับสั่งเครื่องจากชุปปี้มาราคา20บาทนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูกันว่าสำหรับนาฬิกาบ้านใครที่เสียตัวเครื่องมันเสียนะครับเราสามารถที่จะซ่อมนะครับเปลี่ยนเครื่องตัวนี้ใหม่ได้นะครับเนี่ยครับบางทีเราชอบเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ของนาฬิกาเรือนนี้เนาะเราไม่อยากทิ้งมันไปมันยังใหม่อยู่แล้วก็ซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับขั้นตอนก็คือแกะออกมาก่อนนะครับมันมีน็อตอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับเดี๋ยวเราแกะกันมาก่อนนะครับหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองค่อยๆดึงเข็มนะเห็นไหมครับก็ดึงออกมาแล้วเข็มอะจะเป็นล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นนี่ครับก็ดึงออกมาเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวเครื่องมันที่เสียนะครับเราก็เอาเครื่องใหม่ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดแล้วก็แปะกาวสองหน้าไปด้วยนะครับเนี่ยครับผมติดกาวสองหน้าไปนะผมจะใส่เข็มเดิมนะครับเปลี่ยนแค่เครื่องอย่างเดียวผมก็ต้องมาเทียบกันดูนะว่าเกลียวเหมือนกันไหมอะไรเหมือนกันไหมนะครับถ้าไม่เหมือนกันก็ต้องใส่เข็มของเขานะครับแต่ดูแล้วน่าจะเหมือนกันนะผมว่าเดี๋ยวแกะสก็อตเทปก่อนนะครับอันนี้อยู่ข้างบนเราก็ถากไปข้างล่างสำหรับใครไม่มีก็ไม่ต้องแปะก็ได้นะเพราะของเดิมเข้ามาก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ผมมีสก็อตเทป 3M ก็อยากจะแปะให้มันดูแน่นๆสักหน่อยนะครับสก็อตเทป 3M ของแท้นี่ต้องแกะยันสีแดงนี่ออกยากนะครับของแท้ได้แล้วนี่ใส่ตรงๆเลยนะครับนี่ครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาใส่ตรงนี้คือถ้าใครคิดว่ามันซื้อใหม่ดีกว่าก็ไม่ว่ากันนะครับแต่บางครั้งเราชอบนาฬิกาแบบนี้ลวดลายแบบนี้สมมุตินะครับมันไม่มีขายแล้วก็เปลี่ยนซื้อตรงนี้มาเปลี่ยนได้20บาทนะครับไม่แพงผมว่านะเดี๋ยวขออนุญาตขันให้มันเล่นๆหน่อยนะครับนั่นแหละผมว่าเราใส่เข็มตัวนี้ไปนะครับเข็มแรกเนาะแล้วเข็มที่สองแล้วก็
็มวินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูก่อนนะครับเพราะถ้าใส่ถ่านแล้วมันจะเดินไหมอะไรไหมนะครับเห็นไหมครับหลังจากใส่ถ่านก็กลับมาเดินเป็นปกติอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ตั้งเวลาครับตอนนี้เราก็ประกอบบอดี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมใส่ถ่านก่อนนี่นะครับสำหรับใครที่จะซ่อมนาฬิกานะครับนาฬิกาแขวนผนังของใครเสียนะครับก็เอาแนวทางนี้ไปซ่อมได้นะครับในงบเพียง20บาทนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยทิ้งไปเถอะก็ทิ้งไปเลยนะครับเราไม่ว่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ